สวัสดีครับเช้าๆก็พามารู้จักกับรังมดสวยๆนะแต่ว่าเห็นสวยๆอย่างนี้เนี่ยอันตรายสุดๆละนี่ก็คือรังของมดคันไฟอันนี้ก็เป็นรังมดที่แบบตัวเล็กมากอ่ะนะตัวขนาดเล็กแต่ว่ากัดเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยฮะทั้งปวดแสบปวดร้อนมากเลยรังมดคันไฟเนี่ยใครที่เคยโดนกัดเนี่ยก็จะรู้ซึ้งเลยว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะเห็นตัวเล็กนิดเดียวนะซูมดูใกล้ๆดำๆเล็กๆตัวเล็กมากเลยนะไม่ใช่อีกชนิดหนึ่งที่เคยถ่ายให้ดูนะนี่เปรียบเทียบกับตัวแมงวันรังของเขาเดี๋ยวผมจะลองแย่ๆดูนะว่าเจ้ามดคันไฟเนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่าโอ้ยแม่ออกมากันเพียบเลยไปกระตุ้นไปเตือนเนี่ยมันจะเตือนภัยมันนะมันก็โอ้โหวิ่งหากันละแย่หลังโอ้โหนี่แหละนี่แหละถ้าเกิดว่าใครโดนกัดเข้าไปรับรองสุดยอดบางคนแพ้นี่อาจถึงเสียชีวิตได้นะเนี่ยหมดพวกนี้เนี่ยหมดคันไฟเด็กๆที่เล่นนะก็ต้องระวังกันนิดนึงอันตรายมากเลยก็เตือนกันให้รู้ว่าเห็นเป็นดินฟูฟูเป็นรังเนี่ยนะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะยังไงออกมากันเยอะเลยก็มาเตือนภัยกันนะธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราก็มีทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายแล้วก็สิ่งที่มันให้คุณให้โทษด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยนะก็จะพาท่านเดินทางเข้าสู่สายธรรมชาติกันครับผมสวัสดีครับ